จุ๊ยค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๊ยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับตลาดเด้งมาเป็นยังไงบ้างคะคุณจุ๊ยค่ะก็เด้งมาบ้างวันนี้นะฮะเนื่องด้วยก็ตลาดรับรู้นะในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับผมก็เลยเด้งมาบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าจุดเด้งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดกลับตัวนะฮะโดยภาพรวมแนวโน้มหลักเนี่ยยังอาการยังไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองว่ามันจะกลับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยเอท่าศูนย์ยูสองหนึ่งเนี่ยเราก็ยังอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะครับทามเฟรมเดลี่สต็อปลอส949ทำไมยังเป็นตัวเลขเดิมฮะเพราะว่าจุดไฮของรอบล่าสุดนี้เนี่ยนะถ้าเราลองนับไปทางซ้ายมือเนี่ยนะมันอยู่ที่949สีเขียวนะเพราะนั้นยังคงเดิมแต่เนื่องจากว่ามันไกลจึงมีเทลลิ่งสต็อปให้นะฮะเทลลิ่งสต็อปอยู่ที่936ครับผมค่ะจุดแท่งเขียวแท่งสุดท้ายก่อนแท่งแดง2แท่งเห็นละถูกต้องครับผมโอ้โหฟังช็อตชนะเลิศ โอ้ยจุ๊ยช็อตไม่เบื่อมั้งเหรอจ๊ะเบื่ออะไรครับ กำไรมันเยอะแล้วนะพอแล้วได้ยังฟังช็อตนะอุ้ยถ้าได้ตังค์เท่าไหร่เท่ากันครับอีตาจุยนี่ช็อตทั้งเบียเดือนเนี้ยครับผมช็อตยาวเลยนะคุณจุยนะแต่ว่าตัวเลขใบแอดด้าช็อตก็ยังอยู่ที่ระดับ949ซึ่งเป็นตัวเลขหลายๆวันก่อนด้วยเหตุผลว่าทำไมสต็อปลอสที่คุณจุยได้พูดถึงก็คือที่เห็นแท่งๆที่ว่านั่นน่ะเนาะทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วคะสำหรับทำเฟรม1ชั่วโมงนะฮะวันนี้เนี่ยมีลักษณะของการรีบาวตัวนะกลยุทธ์เนี่ยรีบาวช็อตนะครับผมแต่ว่าขาช็อตสำหรับไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยจะมีจุดสต็อปลอสที่930นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงท้ายๆตลาดรอดูนะถ้ายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ930เราก็ยังสามารถที่จะโฮลช็อตได้อยู่ครับผมโอ้ทำเฟรม1ชั่วโมงนะสต็อปลอส930นั่นเองถ้ายืนปิดตอนท้ายตลาดทำไงก็คือถ้ายืนปิดท้ายตลาดก็อาจจะต้องคัดออกไปก่อนนะครับผมซึ่งผมมองว่าแต่ถ้าคนที่บอกว่าไม่เคยมีโพซิชันช็อตมาเลยนะฮะมันยังสามารถที่จะฝืนถือได้นะแล้วก็ถอยไปดูเทลลิ่งสต็อปในไทม์เฟรมเดลี่แทนที่936ครับค่ะโอเคอ่ะได้ๆครับคุณจุ้ยไทม์เฟรมเดลี่นะครับก็ดูข้างบน936เทลลิ่งสต็อปอ่ะต่อไปในส่วนของทางด้านเอ้ย US เอ้ยทองคำหรือ USD หรือว่าหุ้นก่อนคะหุ้นเอาทองคำก่อนละกันครับผมสำหรับทองคำนะฮะก็ยังสามารถเลี้ยงตัวนะฮะได้เหนือ 1,800 เหรียญนะล่าสุด 1,804 เหรียญเมื่อคืนตัวเลขประกันการว่างงานสหรัฐก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะราคาทองคำก็ยังคงโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์เราก็ยังอยู่ฝั่งรองต่อไปนะฮะสต็อปลอส 1,760 เหรียญ นะฮะส่วนเทลลิ่งสต็อปยกมาอยู่ที่1779ครับเพราะอะไรฮะ1779ครับผมเป็นเทลลิ่งสต็อปตัวสต็อปลอส1760ตอนนี้1804เยอะนะตั้ง40เหรียญเยอะครับผมใช่จึงมีเทลลิ่งสต็อปให้ไงฮะฝั่งรองต้องดูแท่งแดงตรงไหนฮะฝั่งรองดูแท่งแดงของวันที่29เดือน6ครับผมโอ้แท่งนั้นเลยเหรอโอ้ใช่เพราะว่าเป็นแท่งแดงที่เกิดขึ้นใกล้ที่สุดเท่าที่เราเห็นได้ทางซ้ายมือนอกนั้นมันจะเป็นแท่งเขียวๆหมดเลยแล้วเทลลิ่งสต็อปอยู่ตรงไหนฮะที่บอก1779ครับผม1779ครับผมก็คือก็เอาราคาปิดนะฮะของแท่งที่ปิดบวกล่าสุดที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือแท่งของวันที่7ที่ผ่านมาคือ1803แล้วก็ลบออกด้วย trailing ATR ของวันที่7ครับผมซึ่ง ATR ของวันที่7เท่ากับ24เหรียญครับโอเคได้แล้วนะฮะทองคำซับลอสลึกมากเลย1760แล้ว trailing stop อยู่ที่1779นะฮะทุนยกมาเป้าหมายไม่ต้องถามใช่ไหมขาลองอ่ะ
ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับผมคืนนี้คืนศุกร์คืนวันศุกร์นะครับผมไม่เป็นไรฮะก็เสาร์อาทิตย์ก็ปิดเหมือนกันครับพระเจ้าช่วยกุ้ยทอด40เหรียญนะถ้ามันถอยลงมานะครับผมโอ้โหทำไมคนมันจะได้มันก็ต้องใจใหญ่ขนาดนี้เลยแบบเนี้ยโอ้ครับแต่ไป USD ค่ะก็สำหรับ USD Future นะก็ต้องบอกว่าเราใจใหญ่มาสักพักแล้วถูกไหมฮะต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะฮะล่าสุด32.56 บาทนะฮะทั้งวันเนี่ยไปไฮที่32.72 บาทก็ถือต่อไปนะฮะถือลองต่อไปสต็อปลอส32.07 บาทส่วนเทลลิ่งสต็อป32.37 บาทครับสต็อปลอสลึกมากเลยเนาะตัวแท่งแดงที่โผล่ตรงกลางแท่งนั้นใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องครับโอ้ง่ายจังเลยเออดีดีดีอ่ะได้ไอเดียของคุณจุ้ยในเรื่องราวของฟิวเจอร์กันไปแล้วนะฮะเชิญทางนั้นหุ้นค่ะสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะที่ยังคงอยู่ก็เหลือไม่กี่ตัวนะฮะเริ่มต้นด้วยแอดวานซ์ที่อยู่ฝั่งรองนะครับล่าสุด170 บาทนะเราฝืนถือรองนะฮะแล้วก็ถอยสต็อปลอสมาอยู่ที่168 บาทครับผมตัวถัดมาเป็นปตท. PTTEP ปตท.สผ.นะครับที่อยู่ฝั่งช็อตนะครับวันนี้ก็ล่าสุด113 บาทนะฮะขาช็อตสต็อปลอส121.50 บาทครับ121.50 บาทค่ะครับถัดมาเป็น TTA ครับล่าสุด14.80 บาทขาช็อตสต็อปลอส17.10 บาทค่ะและตัวสุดท้าย PSL ครับล่าสุด20 บาทขาช็อตสต็อปลอส21.30 บาทครับโอเคแล้วก็ในเรื่องราวของหุ้นเป็นฝั่งช็อตหลายๆตัวในช่วงนี้เพราะคุณจุยไปแอดหน้าช็อตในส่วนของเซ็ต50กันอยู่นะฮะครับค่ะคำถามหุ้นนะฮะท่านที่ถามมาตอนต้นๆรายการนะฮะก็มีหุ้น BCH ค่ะโรงพยาบาล BCH นะครับเสร็จแล้วก็ถือต่อไปนะถือต่อไปส่วนจุด stop loss เนี่ยนะฮะให้ดูที่23.30 บาทครับค่ะโอเคถือต่อไปนะฮะ TOA ค่ะรับราคาไหนคะTOA ถ้าจะรับนะฮะก็รับแถวๆนี้แหละครับผมค่ะโอเคซื้อได้ SCGP ไปต่อไหมสยามแพ็กเกจ SCGP วันนี้อาจจะต้องระมัดระวังช่วงวันนี้จนไปถึงสัปดาห์หน้านะฮะระมัดระวังนิดหนึ่งว่าจะหลุด60.75 บาทหรือไม่นะฮะถ้าไม่หลุด60.75 บาทยังถือต่อได้แต่ถ้าหลุดเหนียวก่อนครับค่ะ CMR เชียงใหม่รามค่ะ CMR วันนี้ก็โหบวกได้ต่อนะแล้วก็วอลุ่มเข้าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสต็อปลอส CMR อยู่ที่2.62 บาทนะค่อนข้างลึกแต่ผมให้ตัวเลขเอาไว้ให้ทุกท่านไปบวกลบกันเองแล้วกันนะฮะก็คือเอาราคาปิดของวันนี้นะครับและลบออกด้วย20 สตางค์คุณก็จะได้ trailing stop ครับค่ะที่ท่านที่ถามก็ลองทำแบบที่คุณช่วยอธิบายเนาะติดล้อนะคะถือจากราคาจองขอคำแนะนำด้วยค่ะติดล้อถือจากราคาจองราคาจองนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้จองก็คืออย่างนี้ครับผมคือติดล้อเนี่ยนะฮะผมมองว่านะถ้ามาคัดตรงเนี้ยมันอาจจะช้าไปหน่อยอาจจะช้าไปหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำถือไปก่อนนะฮะแล้วก็รอให้เขาลงไปให้สุดจอนนะฮะแล้วเดี๋ยวเขามาว่ากันเพื่อการซื้อถั่วครับอืมค่ะได้ค่ะซิงเกอร์ค่ะท่าที่ค่ะซิงเกอร์ค่ะซิงเกอร์ก็ยังสวยงามนะฮะหลังจากที่เบรกผ่าน37 บาทมาได้นะเมื่อ2-3 วันก่อนหน้านี้นะครับวอลุ่มก็เริ่มเข้ามาแล้วสำหรับซิงเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีของก็ถือต่อไปนะครับส่วนสต็อปลอสนะตอนนี้อาจจะยังลึกอยู่คืออยู่ที่33.50 บาทครับค่ะอ๋อ10ล้อบอกจอง38 บาทโอเคติดล้อไม่ใช่10ล้อ
10ล้อจองเท่าไหร่นะ38เหรอฮะอ๋อถ้า38อ่ะต้นทุนแสดงว่าต้นทุนเนี่ยไม่ได้สูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนะตรงนี้มันยังไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะขายออกก่อนได้ครับผมได้ค่ะโอเค CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG ก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะฮะถือต่อไปสต็อปลอส3.98 บาทนะครับแล้วถ้าวันนี้ CHG ปิดบวกได้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะปิดบวกนะฮะสต็อปลอสจะยกมาอยู่ที่4.20 บาทครับค่ะ EPG ค่ะ EPG ก็ยังถือได้นะครับผมล่าสุด12.10 บาทนะฮะวันนี้ถ้าปิดได้สูงกว่าเมื่อวานนี้สต็อปลอสจะยกมาอยู่ที่11.60 บาทครับค่ะโอเคท็อปค่ะท็อปยังไม่ซื้อครับผมโอเคต่อไป NWR ค่ะ NWR ยังไม่ซื้อครับบ้านปูสะสมได้ไหมคะมีคำถามมาเรื่อยๆนะฮะบ้านปูสะสมนะฮะใช้คำว่าสะสมนะฮะยังครับผมค่ะกันกุลกันกุลนะฮะเมื่อวานนี้อาการไม่ดีนะฮะปิดต่ำกว่า4.76 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีวันนี้เนี่ยกลับมารีบาวนะฮะถ้ามีของอาจจะใช้จังหวะในวันนี้เนี่ยในการระบายของออกบ้างครับค่ะบีกริมค่ะบีกริมยังไม่ซื้อครับCMR ตอบไปแล้วนะคะโอเคประมาณนี้นะคุณจุ้ยก็เป็นใบแอดหน้าช็อตอยู่นะคะคำถามสุดท้ายเย็นนี้กินอะไรเย็นนี้ยังนึกไม่ออกจะได้ยังนึกไม่ออกเลยนักทุนฝากถามไม่ใช่พี่มอนตลกนะนักทุนฝากถามประมาณนี้ก่อนนะขอบคุณมากเลยนะคุณจุ้ยเจอกันนะคะวันจันทร์ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คุณจุ้ยได้พูดถึงในส่วนของฟิวเจอร์นะใครที่เทรดทำเฟรม1ชั่วโมงสต็อปลอส930สำหรับฟิวเจอร์ส่วนทองคำนะสต็อปลอสลึกมากเลยเพราะเหตุผลอะไรนักทุนก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังก็ได้นะฮะค่ะเรามา